したらなんかいろんな方たちからお声をがけをいただく、はいはい、はい、いい感じ。コロナ前みたいに、うちのお店も浅草の街もみんなの心も豊かになるのかなと思って、はい、もう本当待ち遠しい。จริงๆคิดไม่นานเลยครับคือตื่นเต้นมากที่แบบว่าในที่สุดมันก็แบบเราจะได้ไปเที่ยวข้างนอกแล้วครับทำงานเก็บเงินมาอยู่ในเมืองไทยนี่คือเที่ยวมาแทบจะทุกที่แล้วครับแล้วพอเพื่อนชวนปุ๊บก็แบบโอ้โหตัดสินใจอยากไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็ชอบในเรื่องของอาหารครับในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็แบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศเขาคือแบบสุดยอดมากๆครับ